สุสิมสูตรว่าด้วยสุสิมเทพบุตร248สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพวกอสูรได้รบกับพวกเทพครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมะเทพมาตรัสว่าสุสิมะพวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดสุสิมะเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมะเทพพระบุตรมาตรัสว่าแม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมเทพมาตรัสแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สามท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมเทพมาตรัสว่าสุสิมะพวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สามสุสิมเทพบุตรรับพระบัญชาท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับสุสิมเทพพบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลไม่ขยันไม่พยายามแต่ประสบความสุขได้ณที่ใดสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุสิมเทพกราบทูลว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันทั้งยังไม่ใช้ใครๆให้ช่วยทำกิจทั้งหลายอีกด้วยเขาพลั่งพร้อมด้วยกามทุกอย่างข้าแต่ท้าวสักกะขอพระองค์ตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันประสบความสุขที่สุดได้ณที่ใดสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุสิมเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงได้ความสุขใดโดยไม่ต้องทำการงานเลยข้าแต่ท้าวสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกความสุขอันประเสริฐนั้นที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสว่าถ้าความสุขจะมีได้โดยไม่ต้องทำการงานไม่ว่าณที่ไหนๆใครๆก็ดำรงชีพอยู่ไม่ได้เพราะนั่นเป็นทางแห่งนิพพานสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายก็ท้าวสักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพรรณนาคุณแห่งความเพียรคือความขยันได้ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ขยันหมั่นเพียรพยายามบรรลุมรรคผลที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้มรรคผลที่ยังไม่ได้เพื่อทำให้แจ้งมรรคผลที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้สุสิมัสสูตรที่สองจบ